ชนกปปสนะคะที่นำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็แกนนำกปปสไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนัทนะคะหรือว่าคุณวิทยาแก้วพระดายรวมถึงคุณแซมดินเลิศบุตรก็ร่วมขบวนมาในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการเดินขบวนใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขับไล่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ลาออกไปเพื่อให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะคะตอนนี้มวลชนกปปส.ก็มาหยุดกันอยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือค่ะเพื่อที่จะมีการทักทายกับมวลมหาประชาชนที่รออยู่บริเวณสองข้างทางด้วยนะคะจะสังเกตว่าบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือครั้งหนึ่งกปปส.เคยผ่านมาบริเวณนี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะที่คนที่มาสักการะศาลเจ้าพ่อเสือนะคะก็ออกมายืนรอค่ะสังเกตในมือได้นะคะว่าก็จะมี เงินที่เตรียมไว้จะบริจาคให้กับทางกปปส.ด้วยส่วนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปสักการะศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเพราะว่ายืนรอเพื่อที่จะรอให้ขบวนกปปส.เคลื่อนผ่านไปและได้หยุดทักทายกันก่อนที่จะไปทำภารกิจส่วนตัวกันน่ะนะคะในการเคลื่อนขบวนของกปปส.วันนี้เป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ6กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะไปในสถานที่ต่างๆที่ทางกปปส.เคยผ่านไปอย่างเช่นเส้นตรงนี้นะคะถนนตะนาวแห่งนี้เองที่ผ่านศาลเจ้าพ่อเสือผ่านแยกคอกวัวมากปปส.ก็เคยเคลื่อนผ่านมาแล้วนะคะทางที่จะไปไม่ว่าจะเป็นปากคลองตลาดเองนะคะทางกปปส.ก็เคยเคลื่อนผ่านไปแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางกปปส.จะไปที่บริเวณปากคลองตลาดนะคะแล้วก็บริเวณย่านสะพานพุทธก็ถือเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีมวลชนออกมาให้การต้อนรับทางกปปส.กันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะสุเทพเองยังคงอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเพราะว่ามีมวลชนเนี่ยออกมายืนรอให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมากตอนนี้ขบวนเริ่มเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสังเกตว่าสีหน้าคุณสุเทพเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เริ่มเคลื่อนขบวนมาเลยทีเดียวแล้วก็มีการทักทายกับมวลมหาประชาชนต่างๆที่ออกมายืนรอสองข้างทางค่ะThank you.
ตอนนี้เราอยู่กับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยความเคลื่อนไหวในวันนี้กันบ้างว่าวันนี้การเคลื่อนขบวนของทางกปปสดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนขบวนที่มีมวลชนจากทุกกลุ่มมารวมเลยวันนี้ใช่ครับตั้งแต่ออกเริ่มเดินสะพานผ่านฟ้าแล้วก็ผ่านทางอนุสาวรีย์เข้ามาทางสี่แยกคอกวัวเนี่ยนะครับก็มีประชาชนมารอรับตั้งแต่เช้าแล้วและในขณะที่เดินก็เดินขบวนพร้อมกับเราแล้วก็ตลอดเส้นทางณขณะนี้ที่ผมสังเกตเห็นก็คือ2ฝั่งเนี่ยห้างร้านต่างๆดูสิครับออกมาเดินออกมาต้อนรับกันหมดทุกร้านเลยครับซึ่งเมื่อกี้กำนันก็หลุดปากออกมาบอกก็ออกมาขนาดนี้เนี่ยไม่รู้จะแพ้ยังไงดูไม่ออกว่าจะแพ้ยังไงนะครับนี่ก็เพิ่งจะเริ่มเดินวันนี้เราเดินทั้งหมด6กิโลก็แผนที่นี่อยู่ในมือผมนะครับก็เมื่อกี้เริ่มมาจากผ่านฟ้าเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงสี่แยกเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวขวาไปถึงท่าเตียนแล้วก็เดินตลอดเลาะแนวแม่น้ำมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณจักรเพชรตรงสะพานพุทธนะครับพูดง่ายๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเดินตรงมาเรื่อยๆเลยผ่านตรงพระหุรัตน์แล้วก็กลับมาที่เดิมคือสะพานผ่านฟ้านะครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเส้นทางเนี้ยกปปสเคยผ่านแล้วบรรยากาศไม่ได้แตกต่างจากทุกครั้งผมคิดว่าบรรยากาศดีกว่าเดิมอีกวันนี้นะครับคือหลังจากที่เราได้ประกาศชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจก็คือสวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ชัดเจนว่าแนวทางที่เราเสนอเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพราะเขาก็ยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่วันนี้เมื่อสวยังไม่มีความกล้านะครับประชาชนจะรอให้เขามีความกล้ารอต่อไปในนานมันก็ไม่ไหวเพราะว่าถึงแม้จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ทำวันนี้กับทำอีกปีนึงมันก็ต่างกันทำอีกปีนึงก็ช้าไปแล้วครับปล่อยให้ประเทศไม่มีรัฐบาลของเราไร้หัวไม่มีนายกรัฐมนตรีไปจนถึงปีหน้าเนี่ยในขณะที่การเลือกตั้งมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะจัดขึ้นหรือไม่หรือจัดขึ้นแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้หรือไม่เนี่ยนะครับวันนี้มันมีอยู่อย่างเดียวคือต้องเร่งดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่มีอำนาจคือสวไม่ทำณขณะนี้บอกเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วต้องมีอำนาจเต็มเข้ามาแล้วต้องปฏิรูปสวจะทำหน้าที่นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ประชาชนก็บอกไม่เป็นไรสวไม่มีเงื่อนเวลาที่ชัดเจนแต่ประชาชนมีเราให้เวลาวันนี้เราออกปฏิบัติการแล้วก็จะไปจบในวันจันทร์หน้าทั้งหมดเนี่ยคือ8วันนะครับ8วันแล้วเนี่ยเราต้องรู้ผลแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ช่วยทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นนะครับดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยมวลชนประชาชนเองคนทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเห็นตรงกันแล้วว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มีรัฐบาลมีนายกขึ้นมาแต่ว่าคนที่ยังคงรักษาการอยู่ในรัฐบาลก็ยังคงมองว่าฉันยังต้องอยู่ในตำแหน่งยังต้องควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างของบ้านเมืองไว้แล้วก็พยายามบอกว่าสิ่งที่กปปสทำเนี่ยเป็นการคุกคามพวกเขาทำให้เขาทำงานไม่ได้คือมันต้องแยกกันระหว่างคนที่คิดเห็นแก่ตัวกับคนที่คิดเห็นแก่ส่วนรวมแล้วเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่อ้างว่าตัวเองมีอำนาจอยู่เนี่ยที่รักษาอ้างว่ารักษาการเป็นรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีที่เด้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอาข้อกฎหมายอะไรมาอ้างก็อ้างข้างๆกูเอาความรู้สึกของตัวเองคือหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพเนี่ยนะครับสภาทนายความแถลงการออกมาชัดเจนที่สุดว่าในระเบียบเนี่ยในพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่มีข้อกฎหมายไม่มีระเบียบข้อไหนที่ระบุว่าไอ้รัฐมนตรีที่เหลือจะมานั่งประชุมกันเองแล้วก็แจกแจงอำนาจหน้าที่ว่าเฮ้ยคุณนิวัฒน์ธำรงคุณไปทำคุณไปเป็นนายกนะเดี๋ยวคุณไปเป็นประธานสรสเดี๋ยวคุณคนนั้นคุมตำแหน่งมันทำงานนะคุณหมอรวีกับคณะเขาก็เป็น4ขบวนนะครับส่วนขบวนลุงกำนันก็จะมีเส้นทางการเดินอย่างที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับขบวนของหลวงปู่ทราบจากข่าวว่าขณะนี้เดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อขอศาลให้เพิกถอนหมายจับแกนนำซึ่งออกไปก่อนหน้านี้แล้ว40หมายนะครับเรื่องหมายจับนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเมื่อตรวจสอบกันไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าทางอัยการสูงสุดเนี่ยทำหนังสือไปเหมือนกับหลอกศาลเลยงานนี้คือบอกว่าสั่งฟ้องแล้วแต่ความจริงมีเพียงแต่ความเห็นว่าสมควรสั่งฟ้องคือยังไม่ฟ้องที่สำคัญสำนวนยังทำไม่เรียบร้อยต้องจับตาดูเหตุการณ์นี้ให้ดีเพราะว่าอาจจะพลิกกลับทั้งหมดและงานนี้คนที่นอดน่าจะต้องติดคุกคนแรกคือไอ้ทาริศเพ่งดิบDSI เพราะสำนวนยังทำไม่เสร็จแล้วทำเรื่องส่งอัยการอัยการก็ทำเรื่องไปส่งศาล
ตอนศาลออกหมายเนี่ยนะครับการสั่งฟ้องเนี่ยยังไม่ได้เป็นทางการเลยมีแต่ความเห็นสมควรสั่งฟ้องแต่ทำหนังสือถึงศาลว่าสั่งฟ้องแล้วนี่เป็นประเด็นที่หลวงปู่ไปขณะเดียวกันเนี่ยทีมทนายของกปปส.นะครับทนายของลุงกำนันเนี่ยกำลังดำเนินการเก็บพยานหลักฐานในเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะการไปมอบตัวของอาจารย์เจิมศักดิ์การไปมอบตัวของแกนนำซึ่งโดนจับกุมไปด้วยนะฮะอย่างคุณยศศักดิ์นี่นะครับมีประเด็นผิดปกติมากมายอย่างนี้ผมได้ปราศัยเอาไว้ที่หน้ารัฐสภากลับมาที่ปฏิบัติการวันนี้นะครับปฏิบัติการวันนี้ทั้ง4กลุ่มที่ออกไปตามล่าหาใบลาเนี่ยจะปฏิบัติการตั้งแต่เช้านี้ออกไปแล้วแต่ละคนมีเป้าหมายชัดเจนบางเป้าหมายเนี่ยเมื่อคืนยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวของเราติดตามข่าวตลอดว่าไปถึงไหนอย่างไรเจอใครมั่งนะครับแล้วถ้าเจอใครเราก็จะหยิบมารายงานบนเวทีนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่เวทีนี้นะครับหลังจากตื่นอาบน้ำแล้วเรียบร้อยทานข้าวเรียบร้อยมาอยู่แถวหน้าเวทีนี่แหละเกิดสมมติที่ตรงไหนต้องการพวกเราไปเพิ่มผมจะได้จัดขบวนรถพิเศษแล้วถ้าจัดขบวนรถพิเศษผู้ใหญ่บ้านนำเองใครจะไปบ้างยกมือหน่อยเพราะฉะนั้นตื่นมาอยู่แถวหน้าเวทีไม่ต้องนั่งกลางแดดก็ได้นั่งที่ล่มๆสองข้างนี่แหละน้องๆก็จะจัดรายการผมจะติดตามข่าวถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนตรงไหนผมก็จะลุกขึ้นมาประกาศกับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขบวนที่ออกไปทั้งหมดนั้นมีความหมายทุกขบวนเพราะบัดนี้เราถือว่าขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการประกาศยึดคืนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนซึ่งมีอยู่8วันนั้นนับวันที่1แล้ววันนี้คือวันที่19พฤษภาคมและต้องจบในวันที่26ครับพี่น้องก่อนที่จะฉลองชัยชนะในวันที่27ผมมั่นใจครับถ้ามีประชาชนคึกคักอย่างนี้ไปถึงวันที่26ตอน1ทุ่มกลางคืนที่สนามหลวงเราจะได้ประกาศว่าบัดนี้อำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วครับพี่น้องนี่คือเป้าหมายของเราที่จะต้องเดินไปส่วนการประชุมเมื่อวานนี้นะครับของสรส.สมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์และกลุ่มข้าราชการนั้นกลุ่มอดีตข้าราชการประกาศชัดนะครับวันนี้เขาจะเดินหน้าในสองเรื่องคือหนึ่งไปพบประธานวุฒิสภาเพื่อให้กำลังใจในการเดินหน้าหานายกคนใหม่ที่มีอำนาจเต็มต่อไปกับสองเขาทำหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบกเพื่อให้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการเชิญประชุมส่วนราชการอดีตข้าราชการและข้าราชการปัจจุบันซึ่งการจัดประชุมก็จะเป็นการประชุมเพื่อพูดคุยกันเรื่องทางออกประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจับตาสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงสุดท้าย8วันที่เหลือนี้เป็น8วันที่จะมีขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันวันนี้เราเริ่มขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นี้จะใช้เวลา3วันคือ19 20 21ขั้นตอนที่2ก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์และขั้นตอนที่3คาบเกี่ยวระหว่างศุกร์เสาร์อาทิตย์จบขั้นตอนที่3ในวันอาทิตย์ที่25ขึ้นวันที่26ถนนทุกสายมุ่งสู่สนามหลวงประกาศให้อำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องหลายคนอาจจะถามว่าเวลาเราประกาศให้อำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรตรงนี้แหละครับสุดยอดที่ยังไม่บอกก่อนเพราะถึงเวลานั้นเราอาจจะมีประกาศมีอะไรก็แล้วแต่ตามมาทีหลังอีกหลายเรื่องเพื่อให้ขั้นตอนปฏิบัติในการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่เราจะเดินไปแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยวันนี้ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ออกไปเดินด้วยไม่ได้ออกไปขบวนไล่ล่าด้วย
พราะจะต้องเตรียมงานทั้งหมดผมจะเตรียมงานเอาว่าวันที่26ที่สนามหลวงเนี่ยประกาศให้อลังการไปเลยว่าอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนแล้วและวันที่27การจัดการเฉลิมฉลองนั้นจัดกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับพี่น้องอย่างที่บอกว่าถ้าชนะกลับมาฉลองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่คือแนวทางที่เราจะเดินนะครับถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนี้ประกาศชัยชนะเสร็จตั้งรัฐบาลมีนายกของประชาชนเสร็จจับปั๊บก็ถึงเวลาอำลาในเวลานั้นแต่ว่าแนวความคิดหลายคนที่เสนอมานะครับหลังจากได้นายกและรัฐบาลของประชาชนแล้วภารกิจของมวลมหาประชาชนไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นกลับบ้านแขวนนกหวีดแต่หูต้องฟังตาต้องดูต้องติดตามพฤติกรรมของนายกคนใหม่ที่เข้ามาของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเราจะปรับรูปขบวนเป็นองค์กรที่จะมาขับเคลื่อนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพื่อเป็นองค์กรที่จะติดตามว่าตัวรัฐบาลใหม่นายกใหม่เนี่ยได้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอย่างที่ประชาชนมุ่งหวังหรือไม่เพราะฉะนั้นมันยังมีเหลืออีกหลายขั้นตอนแต่เอาว่า8วันนี้รุกเอาให้ชนะก่อนครับพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าจะชนะมั่นใจเอาขอเสียงหน่อยนี่ขนาดอยู่กันแค่ไม่กี่คนนั้นนี่เสียงดังขนาดนี้แสดงว่าเช้านี้กินข้าวกันแล้วเสียงเลยดังเอาละครับเดี๋ยวผมจะมีน้องๆมารายงานสถานการณ์พูดคุยผมจะลงไปติดตามว่าขบวนของสี่หนุ่มไปถึงไหนแล้วขบวนสองสาวไปถึงไหนแล้วขบวนพลังงานไปถึงไหนแล้วขบวนลุงกำนันไปถึงไหนแล้วแล้วก็มารายงานกับพี่น้องส่วนพี่น้องที่ติดตามดูโบสกายอยู่ FM TV อยู่ทีวีอื่นอยู่นะครับเห็นขบวนพวกเราไปที่ไหนเข้าร่วมขบวนได้เลยในทุกขบวนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือพลังของมวลมหาประชาชนซึ่งต้องออกมาแสดงตัวกันอย่างมากมายมหาศาลเพื่อที่จะจัดการไปสู่ชัยชนะขั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้นี่เป็นเป้าหมายที่ต้องเดินไปส่วนของสรส.นะครับผมว่าเราฟังแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วคงจะเห็นมาตรการเขาประกาศที่จะหยุดงานวันที่22ครับพี่น้องเพราะฉะนั้น22นี้รัฐวิสาหกิจหยุดงานส่วนวันศุกร์ที่23ตอนบ่าย2โมงใครมีเพื่อนเป็นข้าราชการนะครับจะมีการชุมนุมมวลมหาข้าราชการวันศุกร์ที่23บ่าย2โมงที่หน้ารัฐสภาด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้เรียกว่าออกกันมาครบถ้วนแล้วพอออกกันมาครบดูซิว่าซากเดนระบอบทักษิณมึงจะอยู่ประเทศนี้ได้หรือเปล่าจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนที่ต้องเดินไปก็เหมือนกับที่ลุงกำนันบอกไว้นะครับใครขึ้นมากรุงเทพเที่ยวนี้จัดกระเป๋ามาเลยอย่างน้อยต้องอยู่ได้15วันเป็นอย่างน้อยนับมาตั้งแต่วันที่9ครับพี่น้องนับมาตั้งแต่วันที่9นี่ก็กว่าจะไปจบวันที่26ฉลองชัยชนะ27ก็10กว่าวันนะตรงตามที่ลุงกำนันประกาศไว้ทุกประการส่วนในพวกเสื้อแดงถนนอักษะมาแซวเราบอกสุดท้ายไม่รู้กี่รอบแล้วผมก็จะบอกเหมือนกันว่าลุงกำนันเนี่ยไม่เคยเอ่ยคำว่าครั้งสุดท้ายเลยมาเอ่ยครั้งเดียวตอนวันที่9ว่านี่คือนกหวีดครั้งสุดท้ายจำได้ไหมครับพี่น้องจำได้ส่งเสียงให้ถึงถนนอักษะหน่อยพี่น้องไม่มีอะไรต้องกังวลเสื้อแดงถนนอักษะนั้นเป็นม็อบคอยจังหวะม็อบคอยเวลาเพราะเป็นม็อบต้องเติมเงินตามเวลาเหมือนกันแล้วแต่นายสั่งแต่มวลมหาประชาชนบนราชดำเนินไม่มีนายสั่งครับพี่น้องมีแต่ใจสั่งมาใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นทิศทางเรามีทิศทางเดินหน้าหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างมวลมหาประชาชนกับอีกฝั่งหนึ่งเสื้อแดงเหมือนสองกลุ่มขัดแย้งกันอันนี้ผิดนะครับใครถามเราแบบนี้บอกไปเลยว่ามวลมหาประชาชนไม่ได้ออกมาขัดแย้งทะเลาะกับใครแต่ที่ออกมาเพื่อปกป้องรักษาบ้านเมืองครับพี่น้องมาปกป้องรักษาบ้านเมือง
แต่กลุ่มเสื้อแดงนปช.บนถนนอักษะไม่ได้ออกมาปกปักรักษาบ้านเมืองแต่ออกมาปกปักรักษาอำนาจทรราชตระกูลชินครับพี่น้องคนละเป้าหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทำโลกสวยว่าที่เดินหน้าทำนั่นทำนี่ไม่ได้เกรงประชาชนสองฝ่ายทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะกับใครแต่เราออกมารักษาบ้านเมืองรักษาชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือภารกิจหน้าที่ของเราเราไม่ได้ออกมาทะเลาะกับใครแต่เสื้อแดงนปช.ต่างหากที่เป็นกลุ่มมารักษาอำนาจทรราชตระกูลชินเป็นคนละเป้าหมายเพราะฉะนั้นใครก็ตามโลกสวยบอกเอ้ยเดี๋ยวตั้งนายกไม่ได้ประชาชนจะทะเลาะกันเอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นตัวตั้งไม่ใช่เกรงใจทักษิณครับพี่น้องถ้าเกรงใจทักษิณมึงออกไปอยู่ดูใบกับมันเลยที่นี่ประเทศไทยโว้ย10กว่าปีมาแล้วที่เป็นปัญหาอย่างนี้นี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนเด็ดขาดของเราเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าคำขู่ที่มาจากอักษะไม่มีความหมายใดๆเพราะประเทศเสียหายไปมากแล้ว10กว่าปีนี้จากระบอบทักษิณเรามีแต่หน้าที่จะต้องเดินหน้าอย่างเดียวต่อไปเท่านั้นนะครับพี่น้องนี่คือความชัดเจนเพราะวันนี้นั่งรอกันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าผมคิดว่าสักประมาณ11โมงเศษจะมีความคืบหน้าจากทุกกระบวนจะบอกให้ทราบว่าเจอใครแล้วยังไม่เจอใครเจอแล้วมันทำหน้ายังไงมันหนีไปไหนส่วนใครดูบูสกายอยู่ดูทีวีอยู่นะครับตอนนี้ผมไม่รู้ถ่ายทอดสดหรือเปล่าถ่ายทอดสดอยู่คอยดูนะครับรายชื่อกับหน้ารัฐมนตรีที่ลุงกำนันสุเทพขึ้นจอเอาไว้เมื่อ2คืนก่อนเจอที่ไหนอย่าไปทำร้ายเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แบมือเลยบอกขอใบลาหน่อยถ้าไปเช็คอินจะขึ้นเครื่องบินแทนที่จะส่งใบบอร์ดดิ้งพาสให้ส่งกระดาษให้หนึ่งใบกับปากกาบอกว่าเขียนใบลาออกมาก่อนนี่ต้องอย่างนั้นเจอที่ไหนครับไล่ล่าหาใบลาที่นั่นเพราะหมดเวลาของรัฐมนตรีทรราชแล้วครับพี่น้องไม่มีเวลาให้คุณอีกต่อไปเราจะดำเนินกระบวนอย่างเข้มข้นนะครับวันพรุ่งนี้จะมีขบวนออกไปตามล่าหาใบลาอีกและจะเยอะกว่าวันนี้มีหลายขบวนมากกว่าทราบว่าตอนนี้หลายคนขนกระเป๋าออกแล้วครับออกจากกรุงเทพแล้วแต่อย่าคิดนะว่าออกต่างจังหวัดแล้วมึงจะรอดพี่น้องเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องภาคอีสานนั่นโน่นนี่มีกปปสครบทุกที่ให้กปปสจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมรับโทรศัพท์จากเวทีเราสืบรู้ใครไปที่ไหนเราจะโทรหากปปสจังหวัดจัดเตรียมรถจัดเตรียมคนไว้พร้อมไล่ล่าทุกที่หาใบลาในประเทศนี้แต่ถ้ามันออกนอกประเทศจบไม่ต้องตามบอกเลยรัฐมนตรีคนไหนจะหนีการตามล่าหาใบลาที่ปลอดภัยที่สุดไปอยู่เขมรไกโกตีเลยไปไปอยู่เขมรไกโกตีเลยไปแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยไม่ว่าคุณอยู่รูไหนตามหาแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสถานการณ์รวมทั้งจะขึ้นด้วยว่าบ้านรัฐมนตรีที่เราตามหาใบลาบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ซอยไหนเดี๋ยวจะประกาศนะครับพี่น้องเอาละครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฟังรายงานสรุปสถานการณ์ต่อฮะWe'll be right back.
ที่นำโดยคุณสุเทพ ทศบาลนะคะก็เคลื่อนขบวนมาจนถึงหน้าบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพณิชยการนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจซึ่งก็ยังคงเป็นการเคลื่อนขบวนอย่างช้าๆค่ะเพราะว่ายังคงมีประชาชนเนี่ยมายืนรออยู่ทั้งสองข้างทางนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็พร้อมที่จะร่วมเดินไปกับกปปส.ด้วยนะคะแล้วเราจะยังได้เห็นบรรยากาศของการให้เงินบริจาคเพื่อร่วมที่จะสมทบทุนในการที่จะเคลื่อนไหวต่อไปของทางกปปส.ด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นคึกคักจริงๆสำหรับการเคลื่อนขบวนในแต่ละครั้งของคุณสุเทพ ทศสุบรรณที่ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจากสองข้างทางที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณเส้นทางที่ทางกปปส.เคลื่อนผ่านมานะคะก็ยังคงมีประชาชนนะคะยืนรออยู่กันเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วก็มีวงโบกไม้โบกมือให้กำลังใจค่ะยังคงอยู่ในถนนมหาราชนะคะก็เป็นถนนที่มีบ้านเรือนสองข้างทางเป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนก็ออกมาให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นจริงๆค่ะที่รอให้บ้านเรือนเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยไปเลือกตั้งเอามาแล้วสวนหลวงนะครับที่ไปไหนก็ร้องเพลงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณที่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการต้อนรับนะครับWe'll be right back.
ท่านขอบคุณที่นะครับทุกกำลังมาวันนี้เพื่อเชิญชวนพี่น้องขอมาร่วมกันวันมหาปริมาค่ะตอนนี้มวลชนกบพศนะคะก็มุ่งหน้าเข้าสู่ปากคลองตลาดค่ะอยู่กันบริเวณถนนจากเพชรหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนขบวนมาแล้วก็หยุดกันอยู่บริเวณกลางแยกแห่งนี้นะคะเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยออกมายืนรอบริเวณกลางแยกนี้เพื่อที่จะขอทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปร่วมกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะซึ่งขบวนของคุณสุเทพเองก็ต้องหยุดชะงักลงตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่มีการทักทายกับประชาชนแล้วเราก็จะเคลื่อนขบวนกันต่อไปค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ปากคลองตลาดนะคะเราอยู่คุณกนกรักวงสกุลค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณกนกมาร่วมขบวนกับทางกบพศบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่กนกบรรยากาศกำลังจะมาถ่ายรูปนี่คุณรัตยาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคลื่นเครงสนุกสนานแล้วก็เป็นการเดินที่มันมีความหมายนะว่านี่เหมือนกับเป็นการเดินอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะไปสู่ชัยชนะนะครับก็เดินมาหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไม่อยากจะให้พี่น้องของเรานั้นพลาดนะเพราะว่าเห็นลุงกำนันบอกนี่จะเดินอีก3วันใช่ไหมฮะคือช่วงชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะเดินขบวนครั้งใหญ่เราชุมนุมครั้งใหญ่มาแล้วและนี่เป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มาร่วมพรุ่งนี้ก็ยังมีเดินมะรืนนี้ก็ยังมีเดินจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีหลายฝ่ายคาดหวังว่าคนจะไม่มาแล้วพอแล้วกลัวไม่ละฮะคือผมว่ายิ่งมีความรุนแรงเนี่ยนะฮะยิ่งทำให้คนออกมานะคือโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เราเดินผ่านจุดที่มีพี่น้องเราเสียชีวิตใช่ไหมอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาเดินพอเห็นเส้นทางที่ลุงกำนันประกาศแล้วเนี่ยอยากจะมาเดินพอเดินผ่านจุดทุกครั้งที่เดินผ่านจุดที่เราเคยชุมนุมเดินผ่านจุดที่เราเคยสูญเสียพี่น้องเราไปเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากไปรู้สึกว่าเราอยากไปและเวลาผ่านมาเนี่ยผ่านสี่แยกคอกวัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยไม่รู้นะผมเดินแล้วผมก็คิดถึงยิ่งเมื่อกี้เดินบางช่วงเราเห็นกองเลือดอยู่ใช่ไหมฮะอย่างที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยผมว่าความรุนแรงเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะเพราะเราออกมาเดินนี่แหละฮะเพราะว่าพวกคุณทำความรุนแรงเราถึงต้องออกมาในฐานะสื่อมวลชนมองยังไงกับการที่ทางข้าราชการรวมถึงสสเนี่ยออกมาปฏิบัติการและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอันนั้นบอกตรงว่าเป็นความหวังของเรานะคือข้าราชการโดยเฉพาะทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คุณนะเป็นความหวังของประชาชนใช่ไหมฮะเราอยากจะมองเห็นคุณเนี่ยก้าวออกมาจากการรับใช้ระบอบซึ่งไม่ชอบทำมาอยู่เคียงข้างกับเรานะทำเหมือนอย่างพี่น้องรัฐวิสาหกิจทำนะฮะเราจะเห็นนะว่ากระบวนของกปปสไปที่รัฐวิสาหกิจกี่ที่ก็ตามแต่เนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเราแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมฮะเราแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับว่ารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเนี่ยเป็นประชาชนและประชาชนเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเราอยากจะให้เกิดภาพแบบนี้เนี่ยกับหน่วยงานราชการซึ่งผมรู้มีข้าราชการหลายท่านเนี่ยใจเนี่ยอยู่กับเราแล้วนะแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างเนี่ยเขายังไม่ได้แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นจึงบอกว่านี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่แสดงออกตอนนี้เนี่ยนะมันจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วผมว่าในช่วงชีวิตนี้ของผมเนี่ยจะเห็นการชุมนุมต่อต้านระบอบความชั่วร้ายที่มันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนความหมายหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วคุณจะหาคนอย่างแกนนำอย่าว่าแต่กำนันคนเดียวเลยแกนนำทุกคนเนี่ยคุณจะหาคนแบบนี้ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นนี่เป็นโอกาสเดียวก็อยากจะให้ออกมาผมเป็นสื่อมวลชนเนี่ยผมก็อาจจะแบบไม่สะดวกในการแสดงออกในด้านการขึ้นเวทีใช่ไหมแต่ผมแสดงออกได้ในฐานะที่ผมเป็นพลเมืองผมก็มาเดินความจริงถ้าเป็นไปได้อยากจะไปร่วมกับขบวนเร็วที่เขาเคลื่อนไปหาใบลาออกของรัฐมนตรีที่ซ้ำไปเอาล่ะวันนี้ไอ้คำที่ว่าเป็นข้าราชการนะถ้าออกมาโดนตอบผิดวินัยนะพี่กนกมองว่ามันยังมีผลไหมยังใช้ได้คุณยังคิดว่า
คุณยังคิดว่าเขาจะมีวันเวลาในการสอบวินัยคุณเหรอคือตอนนี้วันเวลาของเขาเนี่ยมันเหลือน้อยลงแล้วเขานับถอยหลังแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณดูสิฮะมันตลกไหมว่าเวลาทางนี้ก็ประกาศว่าขอความร่วมมือขอให้ประชุมปรึกษาหารือหาทางออกให้ประเทศพี่น้องและที่ปรึกษาคิดสลสเนี่ยประกาศนะว่าจะทำนู่นทำนี่สิ่งที่คุณหมอเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมาประกาศอีกครั้งหนึ่งมาสั่งทุกครั้งว่าอย่าไปทำตามอย่ามาร่วมมือกันเขาเห็นแล้วนะฮะเขาเห็นแล้วตอนนี้เขาเพียงได้แต่มีแต่เสียงแต่อำนาจเขาไม่มีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้วเขานับถอยหลังคุณเชื่อผมเถอะเขานับถอยหลังสัปดาห์ต่อไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่วันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังอยู่ฉันยังต้องรักษาการฉันยังมีอำนาจในการรักษาการรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรีเขาทำอะไรไม่ได้แล้วฮะเขาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้เขาคุยกับทางสมาชิกวุฒิสภาก็ลองดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไปคุยเนี่ยไม่ได้เป็นเจรจาไปบอกว่าคุณมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วดูซิว่าเขาจะมีสำนึกอะไรไหมเท่ากับว่าในฐานะสื่อมวลชนก็มองว่าการที่หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการสสออกมาให้การตอบรับกปปสแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าอยากให้ก็วิงวอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างท่านเจเด็ดท่านอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมประชุมด้วยก็ขอเรียกร้องให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าตอนนี้ดูแล้วเป็นเบอร์หนึ่งก็น่าจะเป็นท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะอยากจะให้ท่านเรียกข้าราชการทุกคนเรียกแล้วก็คุยกันแล้วหาทางออกให้กับประเทศนะฮะเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงได้ฮะเอาละฮะเดินกันต่อไปเลยไม่ได้ถ่ายรูปค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือความเห็นของสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งอย่างคุณกนกรักวงสกุลนะคะซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าวันนี้ประชาชนมวลมหาประชาชนยังรอความหวังจากข้าราชการค่ะยังรอความหวังจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่จะออกมาร่วมยืนสู้เคียงข้างกับประชาชนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศของทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณข้างในกันบ้างนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เราอยู่กันที่หน้าตลาดส่งเสริมเกษตรไทยนะคะซึ่งก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ค่อนข้างมีประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมากด้านในเองก็มีคนมารอคุณสุเทพกันเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันค่ะค่ะยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศของการรับเงินบริจาคค่ะขอถ่ายรูปซึ่งก็เป็นภาพที่เราคุ้นหูชินตากันนะคะกับเสียงเป็นค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันได้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะของคุณชัชชาสิทธิพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านมวลชนกลุ่มกปปส.นะคะได้มีการเคลื่อนขบวนกันค่ะเพื่อที่จะมาปฏิบัติภารกิจนะคะที่จะเรียกคืนอำนาจอธิปไตยนะคะเพื่อให้อำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนค่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นที่มาที่บ้านของคุณชัชชาตินั้นนะคะเพื่อที่จะต้องการเรียกร้องนะคะให้คุณชัชชาตินั้นได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเพื่อที่จะคืนอำนาจให้กับมวลชนค่ะมูลค่าแพงใช้ได้ขายได้หลายร้อยล้านอยู่ค่ะสำหรับภาพที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะก็เป็นภาพที่ทางด้านมวลชนนะคะกลุ่มกปปส.นั้นนะคะได้มีการแบ่งขบวนนะคะที่จะออกมาปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยค่ะซึ่งก็ได้มีการออกไปทำกิจกรรมแล้วก็เคลื่อนไหวต่างๆหลายขบวนเลยทีเดียวนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็ได้มีการเดินเรียกร้องให้รัฐมนตรีนั้นได้ลาออกค่ะส่วนการมาในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะทวงคืนอำนาจอธิปไตยนะคะให้กลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งขบวนนี้นะคะก็นำโดยคุณธยาทิพย์สุวรรณขออภัยค่ะคุณธยาทิพย์สุวรรณนะคะแล้วก็คุณสิทธิพัฒน์กิจจากรนะคะได้มีการตั้งขบวนมวลชนนะคะพร้อมกับนำมวลชนนั้นเคลื่อนขบวนออกมาจากตรงบริเวณแยกนางเลิ้งค่ะตั้งแต่เมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยที่ขบวนมวลชนนั้นนะคะได้มีการใช้รถ2แถวโดยสารขนาดเล็กร่วมบริการรถกระบะรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะที่จะเดินทางมายังบริเวณบ้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะโดยได้มีการใช้เส้นทางตรงถนนนะคะเพชรบุรีค่ะจากนั้นก็ได้มีการเลี้ยวขวานะคะเข้าตรงซอยทองหล่อค่ะเพื่อที่จะมายังบ้านของคุณชัชชาตินะคะทันทีที่ทางด้านแกนนำแล้วก็คุณนัทโดเบิลนะคะได้เดินทางมาถึงยังบริเวณหน้าบ้านของคุณชัชชาตินั้นนะคะได้มีการประกาศขออภัยนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้มีการอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะพร้อมกับว่าพร้อมกับนะคะยังได้มีการประกาศเรียกร้องขอให้คุณชัชชาตินั้นยอมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะด้วยวิธีการเซ็นใบลาออกและมอบให้กับมวลชนที่มาในวันนี้นะคะซึ่งขณะนี้นะคะบรรยากาศล่าสุดก็จะเห็นในส่วนของมวลชนนะคะที่เดินทางมาถึงแล้วค่ะต่างได้มายืนออกกันนะคะตรงบริเวณหน้าบ้านของคุณชัชชาติค่ะแล้วก็ยังมีการถือป้ายนะคะป้ายต่างๆค่ะซึ่งมีข้อความระบุว่ามวลชนออกมาขับไล่คุณชัชชาติด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าบริเวณภายในบ้านนั้นนะคะณขณะนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับหรือตอบกลับออกมาใดๆนะคะยังคงปิดประตูรั้วหน้าบ้านไว้นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดคุยของคนในบ้านแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าบรรยากาศจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามภาพบรรยากาศสดๆค่ะคุยกับมวลมหาประชาชนเราดีๆแล้วเราไม่ให้ขออะไรมวลมหาประชาชนจัดได้ทุกอย่างมีแต่ว่าพูดจากระเทาะโคกมาถึงแล้วทำตัวตัวใหญ่ตัวโตมีอคติกับความที่มีทางนั่นแหละมาถึงนี่ปัญหาตัวมหาประชาชนวันนี้ออกมาเสียสละทำทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินใครที่ยังไม่คิดเลือกข้างใครที่ยังอยากอยู่เป็นกลางเราก็ไม่เคยว่าอะไรแต่เราคนไทยด้วยกันพูดคุยกันดีๆพูดคุยได้รับใจได้ครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะขอท่านพบกับพี่สาวผมอีกคนหนึ่งคุณอี๋ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านแกนนำนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณธยาทิพย์สุวรรณแล้วก็คุณตั้นนะคะสิทธิพัฒน์นะคะก็จะสลับผัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยบนรถปราศัยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านของคุณชัชชาติค่ะซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าในวันนี้นะคะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ค่ะว่ามวลชนนั้นได้ออกมาทำกิจกรรมกันนะคะเพื่อที่จะต้องการทวงคืนอำนาจอธิปไตยค่ะแล้วก็นะคะหลังจากนี้นะคะก็คาดว่านะคะทางด้านมวลชนกลุ่มของคุณธยาและคุณตันติพัฒน์นั้นนะคะจะมีการไปร่วมสมทบกับขบวนของคุณถาวรนะคะที่จะมีการเคลื่อนออกในเวลาเที่ยงของวันนี้ด้วยค่ะช่วงนี้เรากลับไปติดตามต่อที่สถานีค่ะวันนี้เรามาต่อI'm not afraid of the dark.
่ตรงบริเวณปากคลองตลาดนะคะก็ยังคงต้องสลับซ้ายขวาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะมายืนรอเต็มสองข้างทางทีเดียวคุณสุเทพก็จะต้องแวะทักทายกันอย่างทั่วถึงนะคะ
ู่นี้นี่ก็ต้องถือว่ามีคนออกมาต้อนรับเยอะกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมวลมหาประชาชนก็ต้องการที่จะแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของการที่จะร่วมดำเนินการยึดคืนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยขบวนตามล่าหาใบลานะครับขบวนที่ไปถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเป็นขบวนของคุณทยาที่ประสุวรรณกับคุณตันจิตพัฒนะครับไปถึงบ้านชัดชาติเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ทราบข่าวเบื้องต้นว่าชัดชาติเห็นขบวนมุ่งตรงมาทางบ้านตัวเองขนกระเป๋าเพ่นนาบไปแล้วครับพี่น้องคุณทยากับคุณตันจิตพัฒน์และตอนนี้พ่วงด้วยหมายจับกบฏคนใหม่ครับรังสิมาลอดรัศมีติดขบวนไปด้วยนะครับผมมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลห้องน้ำกับกวาดขยะวันนี้ทิ้งห้องน้ำทิ้งขยะไปตามล่าหาใบลากับเขาด้วยและมีน้องนัทโนเบิลอยู่ด้วยไปถึงหน้าบ้านชัดชาติแล้วส่วนขบวนตามล่าหาใบลาอีก2ขบวนยังอยู่ในระยะทางที่กำลังตามหาเป้าหมายอยู่นะครับสัญญาณถ่ายทอดสดจากตรงนั้นยังไม่ขึ้นมากำลังโทรประสานงานติดต่อกันแต่ทีนี้ผมมีข่าวสำคัญนะครับอีก2ข่าว1พี่น้องที่อยู่ที่นี่ใครต้องการจะออกไปตามล่าหาใบลาขบวนคุณถาวรเสนเนียมจะออกจากหน้าสนามม้านางเลิ้งล้อหมุนเวลาเที่ยงตรงไปตอนนี้ทันครับพี่น้องครับใครจะไปบ้างลุกขึ้นไปได้เลยสนามม้านางเลิ้งมีรถคอยอยู่แล้วนะครับจะออกไปตามล่าหาใบลาแล้วคนที่จะไปตามของคุณถาวรเนี่ยกระซิบบอกนิดเดียวน่าไปมากเลยน่าไปมากเลยไม่บอกว่าใครแต่น่าไปมากเลยเที่ยงตรงนะครับขบวนจะออกจากหน้าสนามม้านางเลิ้งจะมีรถจัดเตรียมไว้ให้มีการดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยไปกับถาวรปลอดภัยแน่เพราะพี่แกดูแลกาดเองครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับทีนี้ตอนเที่ยงตรงวันนี้นะครับขบวนที่จะออกกับพี่ถาวรนะฮะใครจะไปนะครับไปขึ้นรถที่สนามม้านางเลิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ไปกับคุณถาวรเสนเนียมนะฮะส่วนอีก2ชุดที่กำลังเดินกำลังไปตามล่าหาใบลาอยู่เนี่ยกำลังอยู่ในระยะทางที่ไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะถือโอกาสนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับการประชุมของอดีตข้าราชการระดับสูงเมื่อวานนี้มีปลัดกระทรวงอดีตปลัดกระทรวงหลายกระทรวงนะครับอดีตอธิบดีอดีตรองปลัดอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับเมื่อวานที่ประชุมกันเขาตกลงทำจดหมายถึงประธานวุฒิสภาก็จะถือโอกาสนี้นัดเลยนะครับบัดนี้คณะของอดีตราชการระดับสูงทั้งหมดได้นัดประธานรัฐสภาโทษครับประธานวุฒิสภาได้แล้วตอนบ่าย2โมงวันนี้จึงขอเชิญอดีตข้าราชการที่จะไปยื่นหนังสือเพื่อให้กำลังใจประธานวุฒิสภาร่วมกับคุณเจเดชอินสว่างอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและอดีตราชการอีกหลายคนนั้นให้ไปพร้อมกันที่รัฐสภาวันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งที่สโมสรรัฐสภานะครับบ่ายโมงครึ่งอดีตข้าราชการไปพบกันที่สโมสรรัฐสภาเพื่อที่บ่ายสองโมงจะไปยื่นจดหมายถึงท่านประธานวุฒิสภาเพื่อให้กำลังใจให้เดินหน้าหานายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอดีตข้าราชการได้ยินเสียงนี้แล้วรวมตัวกันที่สโมสรรัฐสภาเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้บ่ายสองไปยื่นจดหมายถึงประธานวุฒิสภาเพื่อให้กำลังใจในการเดินหน้าสรรหานายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่จะแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับขณะนี้แพร่สะพัดในโลกออนไลน์เป็นอันมากว่าตำรวจกำลังรวมตัวกันเพื่อล้อมจับหลวงปู่พุทธอิสระเพราะหลวงปู่เนี่ยเดินทางไปศาลอาญาไปยื่นศาลเพิกถอนหมายจับคนก็กลัวกันว่าหลวงปู่จะโดนจับก็แชร์กันใหญ่ผมก็เป็นห่วงโทรไปหาเลขาหลวงปู่แล้วแจ้งให้ทราบว่าหลวงปู่กลับจากศาล
ถึงแจ้งวัฒนะปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตำรวจที่มึงรวมตัวกันอยู่เนี่ยขอให้รวมตัวกินแห้วกันต่อไปเพราะหลวงปู่กลับไปปลอดภัยเรียบร้อยส่วนการนัดหมายของนิวัฒน์ธรรมรงค์งงๆไปศาลนิวัฒน์รำวงเดินตรงไปศาลอะไรเนี่ยนะกับประธานสุรชัยขอบอกจุดยืนของกปปส.ว่าเราจะไม่ไปสนใจนัดหมายครั้งนี้นิวัฒน์ลำวงมึงจะลำวงไปเจอประธานสุรชัยเรื่องของมึงกปปส.มีภารกิจงานอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องจัดขบวนคุ้มกันเป็นกองร้อยไปคุ้มกันในนิวัฒน์ลำวงเชิญมึงลำวงต่อไปวันนี้กูไม่ยุ่งกับมึงเพราะวันก่อนไปกองทัพอากาศเกือบจะได้ตัวอยู่แล้วหนีไปได้ซะก่อนวันนี้ปล่อยก่อนเพราะจะยังไงนิวัฒน์ลำวงนี้อีกไม่กี่วันก็ต้องเลิกลำวงแล้วครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นจุดยืนอีกอันหนึ่งนะครับกรณีนิวัฒน์ธำรงที่จะเจอกับสุรชัยนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งใดๆทั้งสิ้นนี่คือสถานการณ์วันนี้แต่เรื่องข่าวสุดท้ายที่จะแจ้งกับพี่น้องเนี่ยแจ้งไว้โหมันหน่อยล่าสุดไอ้ทาริศเพ็งดิดครับทำตัวใหญ่ครับฟ้าทั้งที่มันไม่มีอำนาจเพราะวันนี้สอรสเนี่ยผู้อำนวยการสอรสคือเฉลิมอยู่บำรุงนั้นตกกระป๋องไปเรียบร้อยจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ล่าสุดครับ DSI จะออกหมายเรียกประธานสุรชัยในข้อหาฐานกบฏครับพี่น้องโหยทาริศมาหน่อย DSI มีอำนาจอะไรตามกฎหมายครับไปยัดเยียดข้อหากบฏให้ว่าที่ประธานวุฒิสภาจะออกหมายเรียกให้สุรชัยไปชี้แจงกับ DSI วันที่21พฤษภาคมนี้ในข้อหากบฏผมจะบอกเลยครับว่าวันนี้ซากเดนระบอบทักษิณเนี่ยทาริศเพ็งดิษติดคุกคนแรกแน่นอนพี่น้องทำตัวอย่างนี้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายใดๆไปขัดขวางกระบวนการวุฒิสภาซึ่งเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญจะไปแจ้งข้อหากบฏกับประธานสุรชัยเอาอะไรมาแจ้งมีอำนาจอะไรไปแจ้งเขาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอ้าวเป่านกหวีดให้กำลังใจประธานสุรชัยหน่อยพี่น้องแล้วถ้าวันที่21นี้มันออกหมายเรียกให้ประธานสุรชัยไปผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าประธานสุรชัยจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรแต่สำหรับพวกเราแล้วผมคิดว่าทาริศไม่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นสอรสเพราะวันนี้สอรสน่าจะไม่มีอำนาจตามกฎหมายอีกต่อไปแล้วเพราะยิ่งลักษณ์ก็จบไปแล้วครับพี่น้องเฉลิมก็จบไปแล้วอำนาจ DSI ไม่มีอำนาจครับแล้วมีข่าวว่าวันนี้ไอ้ทาริศตัวนี้นี่แหละที่จะไปยื่นปปง.ให้ยึดทรัพย์ลุงกำนันสุเทพดูมันทำนี่ลูกหมีกำลังจะประกาศอยู่เนี่ยหาโอกาสอยู่เนี่ยตามล่าหาทาริศกันสักวันดีกว่าเออครับขอแทรกนิดเดียวครับพี่น้องที่จะไปร่วมนะครับปฏิบัติการโดยด่วนที่สุดกับน้องถาวรและสรสสรสไปด้วยเหรอพี่ไปด้วยครับโอเคเลยเพราะว่ารีบไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คนกำลังพร้อมแล้วและต้องการกำลังคนพอสมควรและงานนี้ก็สนุกแน่นอนดังที่น้องสาธิตพูดแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยครับด่วนมากครับที่สนามม้านางเลิงใช่ไหมครับสนามม้านางเลิงครับโดยด่วนนะครับเพราะว่าประมาณเที่ยง10นาทีจะต้องเคลื่อนออกไปนะครับก็ใครที่ว่างเว้นเรามาทำหน้าที่นะครับใช้หน้าที่ของเราเป็นประโยชน์ผมก็ได้รับมอบหมายมาช่วยบอกพี่น้องนิดนึงครับผมใครจะไปนะน้องสาธิตที่บอกไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับตามไปได้เลยนะครับขอบคุณครับพี่สมศักดิ์ครับครับสวัสดีครับถ้าสรสไปด้วยนี่ยิ่งสนุกใหญ่เลยผมรู้ว่าเขาจะไปตามล่าหาใครแต่ผมไม่บอกเพราะถ้าผมบอกทางทีวีรับรองว่าขวัญกระเจิงแน่นอนรู้แต่ว่าคนนี้ควรไปตามหามากเลยไปเถอะเอาละครับนี่คือข่าวสารที่จะอัปเดตให้ฟังกันในช่วงเวลานี้บ่ายนี้ก็คงจะมีเรื่องเข้มข้นในติดตามต่อไปนะครับนี่เป็นเพียงปฏิบัติการวันที่1ใน8วันที่เราจะปฏิบัติการ
ทวงคืนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบ่ายโมงครึ่งวันนี้อดีตข้าราชการที่จะไปร่วมยื่นหนังสือกับท่านเจเดชอินสว่างและคณะให้กับประธานวุฒิสภาพร้อมกันที่สโมสรรัฐสภาเวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อยื่นหนังสือเวลาบ่ายสองโมงนะครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับเชิญเวทีดำเนินการต่อฮะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ผู้ใหญ่สาธิตเป็นอย่างมากประชาชนเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยพวกเราไม่ได้
ใช่ประตูการประชาธิปไตยแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าระบบการเมืองเก่าๆระบบการเลือกตั้งเก่าๆมันได้พลัดสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากแค่ไหนเพราะมันเปิดช่องทางให้ผู้ที่เป็นกองโจรผู้ที่เป็นขี้ข้าในระบอบทักษิณเนี่ยเข้ามาต้นเงินของพวกเราอีกเรายอมได้หรือไม่ครับพี่น้องเราถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและตั้งแต่เขาพยายามที่จะสู้กับเรามาระบอบทักษิณก็พยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีพวกเรามาโดยตลอดอย่างนี้ค่ะใช้คนอย่างไอ้ทาริกเนี่ยสอรสนี่มันย่อจากอะไรนะคุณแม่พี่น้องอะไรนะอย่างเนี้ยให้อย่างสูงโลกัดเนี่ยมาจับพวกเราพี่น้องหัวใจรักชาติทำไมไม่ไปจับคนอย่างตั้งอาชีวะบ้าเราการทวงคืนอำนาจอธิปไตย
พื้นที่ที่ผมรับผิดชอบก็ประกอบด้วยผู้ที่ทำงานร่วมกันก็มีแกนนำสมศักดิ์โกสัยสุขผมและเพิ่งทราบเมื่อกี้ว่าลูกหมีบีพุทธิพงศ์ตันนัทพลและสกลทีจะไปร่วมด้วยพี่น้องลองนึกภาพดูว่าภารกิจเป้าหมายน่าจะมีความสำคัญถึงขนาดน้องๆบอกว่าขอไปร่วมกับพี่ถาวรด้วยดังนั้นพี่น้องที่ยังอยู่หน้าเวทีหรืออยู่ที่หนึ่งที่ใดจะไปร่วมภารกิจกับผมพร้อมด้วยพวกเรามวลมหาประชาชนและแกนนำอีกหลายคนนั้นนับตั้งแต่เที่ยงรถจะจอดรอรับที่หน้าสนามม้านางเลิงเที่ยงครึ่งรอหมุนไม่เกินบ่ายโมงไปถึงพื้นที่เป้าหมายภารกิจที่สำคัญก็คือเราไปบอกกับข้าราชการและรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปบอกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนบทบาทการรับใช้ระบอบทักษิณแต่ผมทราบมาว่ารัฐมนตรีบางคนได้ยื่นใบลาออกไว้แล้วอย่างน้อยสองท่านและใบลาออกนั้นไปตกอยู่ในมือขี้ข้าของพันตำรวจโททักษิณเพราะยังคงหาผลประโยชน์จากระบอบทักษิณอีกและคนคนนี้ไม่เคยอิ่มสำหรับเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายไม่ว่าซื้อขายตำแหน่งข้าราชการหรือได้เงินจากการจัดจ้างจัดซื้อโดยอ้างเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นแนวทางอ้างว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนวันนี้ถ้าเราทำภารกิจสำเร็จแค่ให้รัฐมนตรีสักคนหรือสองคนเปล่งวาจาว่าได้ยื่นใบลาออกไว้แล้วความเป็นรัฐมนตรีก็เป็นอันว่าจบตามหลักกฎหมายที่ตัวเองอ้างเอาไว้จริงๆความเป็นรัฐมนตรีมันหมดสภาพไปแล้วแต่การดันทุลังของนักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลยังคงอ้างว่าเขายังคงสภาพของความเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่จำนวนหนึ่งดังนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จรัฐมนตรีคนอื่นๆก็จะได้อ้างว่ามีตัวอย่างแล้วเขาขอปลดแอกระบอบทักษิณออกจากคอที่เขาเองต้องรับภาระเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอยู่ดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับถ้าท่านใดพร้อมที่จะไปกับทีมของกลุ่มผมเชิญไปขึ้นรถได้ที่หน้าสนามม้านางเลิงเดินออกจากนี้ไปไม่กี่ร้อยเมตรแล้วเราไปทำงานในความรับผิดชอบร่วมกันนับถอยหลังจากนี้ไปถึงวันที่26เราจะได้ชนะร่วมกันกราบขอบพระคุณและขออภัยพี่น้องนักดนตรีทั้งวงนะครับกราบขอบคุณครับพี่น้องครับขอนกหวีดดังๆให้กับท่านถาวรเซนเนียมค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้นำของพวกเรานะคะไปทำภารกิจให้บรรลุด้วยนะคะภารกิจมันยิ่งใหญ่ใครที่จะไปเดินไปเลยครับสู้เข้าไปอย่าได้ถอยควรจะคอยเข้าใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเราสักครู่พวกเราสู้ชัดเจนสำหรับคนที่ออกมาชัดเจนกับสื่อมวลชนในประเทศแต่ว่าบางคนเขาก็ผมไม่แน่ใจว่าตาบอดหรือตั้งใจปิดตากันแน่นะครับมันเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้มันเป็นการต่อสู้ของประชาชนคนไทยทั้งหมดไม่สามารถจำกัดได้เลยว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นเพศไหนเป็นวัยไหนนะครับมันเป็นการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้รวบรวมประชาชนจากทุกกลุ่มมานะครับนอกจากมีจำนวนมากแล้วก็หลากหลายด้วยใช้เวลาเกือบชั่วโมงสำหรับเส้นปากคลองซึ่งไม่ใช่ระยะทางไกลเลยนิดเดียวเองคือตอนที่ออกเดินเนี่ยออกมาจากผ่านฟ้าเนี่ยตอนนั้นก็ผ่านร้านค้าทุกร้านก็ออกมาก็ใช้เวลาเดินค่อนข้างเร็วพอสมควรพอมาถึงจุดที่เป็นชุมชนอย่างเช่นหน้าปากคลองตลาดเมื่อสักครู่ตั้งแต่ท่าเตียนมาแล้วครับเมื่อกี้นี้แล้วก็เดินเข้ามาปากคลองตลาดปรากฏว่า
พ่อค้าแม่ค้ามวลมหาประชาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนออกมาเต็มพื้นที่แล้วกำนันเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ยอมคือต้องจับมือต้องสัมผัสกับทุกคนที่ออกมาเงินต้องรับเองรูปต้องถ่ายเองนะครับก็เลยใช้เวลาพอสมควรเพราะจำนวนคนที่ออกมาเยอะมากแต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยก็จะไปปลุกคนที่วันนี้นั่งดูอยู่ที่บ้านให้เห็นว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยคนตาดำๆพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังค้าขายอยู่หยุดอยู่ชั่วคู่ขณะเนี่ยแล้วก็ควักเงินออกมามีส่วนร่วมเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วนะครับเราก็ช่วยกันทำหน้าที่ของเรานะครับวันนี้คงไปคาดคั้นไม่ได้ว่าถึงเวลาจะต้องออกมาผมคิดว่าทุกคนที่นั่งดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมีสิทธิ์มีอำนาจที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองวันนี้ได้รับข้อมูลไปหมดแล้วล่ะครับพูดตรงๆก็เหมือนกับสว.ครับคือได้รับข้อมูลครบถ้วนหมดเห็นทางสว่างรู้แล้วว่าต้องเดินไปทางไหนเพียงแต่ยังไม่เริ่มเดินเราก็ช่วยออกมาเดินให้เขาเห็นละกันเขาจะได้เดินไปกับเราด้วยนะครับก็เราก็จะเดินต่อไปเนี่ยนะครับเดินตั้งแต่วันแรกเดินมาตลอดมาแล้วก็จะเดินจนถึงวันสุดท้ายเดินจนกว่าชัยชนะจะเป็นของเรานะครับออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันประเทศเป็นของเราทุกคนครับอย่าปล่อยให้ประเทศเนี่ยตกเป็นภาระของลุงกำนันพ่อค้าแม่ค้าที่ปากคลองตลาดนะครับเป็นภาระของเราทุกคนที่จะต้องช่วยแบกรับสิ่งนี้เอาไว้นะครับอย่าปล่อยให้มันอยู่ในกำมือของระบอบทรราชที่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนหรือประเทศชาติเลยทำหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเท่านั้นจนกระทั่งปปช.ตัดสินแล้วศาลตัดสินแล้วนะครับคนตาสว่างแล้ววันนี้ก็ยังคิดอะไรไม่ออกนอกจากจะทำหาประโยชน์ให้ตัวเองออกมาครับทำให้เขาตาสว่างสักทีนึงนะครับค่ะตอนนี้ขบวนของกปปส.นะคะเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าสู่ถนนตรีเพชรนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าต่อไปค่ะตอนนี้ก็จะยังคงได้เห็นบรรยากาศของประชาชนค่ะที่ยังคงไม่ขาดสายจริงๆสำหรับข้างทางนะคะที่ยังคงมายืนรอค่ะบรรยากาศของการนำแบงค์มาติดกันเป็นแถวนะคะยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงบริเวณนี้ก็จะยังเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าจากปากคลองตลาดเนี่ยมาอยู่กันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะสำหรับบรรยากาศในการเคลื่อนขบวนวันนี้ก็คึกคักตั้งแต่ออกมาจากบริเวณผ่านฟ้าเลยนะคะก็ทำให้ทางกำลังใจของมวลชนกปปส.เนี่ยเหนียวแน่นมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อวันที่จะมีการประกาศชัยชนะก็คือวันที่26นั้นประชาชนจะออกมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะร่วมต่อสู้ปฏิรูปประเทศไทยไปพร้อมๆกันนะคะไปไหนอ่ะน้องครับน้องเลยไป
านรัฐมนตรีพลังงานพงศักดิ์ลักษณ์พงไพศาลเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอยู่หมู่บ้านเกซินีวิวแถวแถวเหม่งจ๋ายทราบข่าวมาเราว่าเผลอๆจะอยู่ในบ้านซะด้วยในงานนี้ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่หน้าบ้านนะครับผมโทรคุยกับอิสระสักครู่นี่เสียงยังล้งเล้งอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งขบวนนะครับขณะนี้ก็เป็นอันว่าขบวนชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยที่ไปตามล่าหาใบลาที่นั่นทยาทิพย์สุวรรณกับตั้นจิตพัฒน์และลังสีมายังอยู่หน้าบ้านปราศัยกันอยู่หน้าบ้านพงศักดิ์รัฐพงศ์ไพศาลนำโดยอิสระกับหมอรวีกปทปราศัยกันอยู่ขบวนถาวรกำลังออกนะครับและอีกหนึ่งขบวนที่ผมยังไม่ได้บอกเนี่ยยังตามล่าหาเป้าหมายอยู่แล้วถ้าเจอก็จะได้มาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับส่วนวันนี้ที่สอรสนะครับหลังจากผมพูดออกไปแล้วว่าศูนย์นี้ทำท่าเป็นศูนย์เถื่อนไม่มีอำนาจในการบริหารบังคับบัญชาสั่งการใดๆเพราะเกิดมาจากคำสั่งสำนักนายกและวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยหลุดตำแหน่งตายคาสนามประชาธิปไตยไปแล้วเฉลิมผอ.สรส.จบไปแล้ววันนี้มีการประชุมสอรส.ครับข่าวล่าสุดรายงานว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าประชุมแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องครับกลายเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะคือพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชานี่แหละผมจะบอกว่านอกจากไอ้ทาริศแล้วไอ้ที่จะติดคุกคนต่อไปตำรวจจะติดคุกก็ไอ้วรพงษ์นี่แหละพี่น้องเอาอำนาจอะไรมาใช้สอรสสั่งการบังคับบัญชาแล้ววันนี้ก็ออกมาแถลงข่าวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นจะเพิ่มกำลังตำรวจผมจะบอกเลยครับว่าผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่ออดุลแสงสิงแก้วไม่ใช่วรพงษ์ครับพี่น้องถามว่าวรพงษ์นี่กินยาเสือดีหมีมาจากไหนที่ทำเป็นกล้าหาญนักข่าวบอกว่าล่าสุดเพิ่งบินไปพบไอ้แมวที่สิงคโปร์มาครับพี่น้องตกลงมันรับคำสั่งอะไรมาแสดงว่านี่ไปรับคำสั่งโจรรับคำสั่งนักโทษหนีคดีเป็นตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปพบนักโทษหนีคดีไม่จับแถมยังรับคำสั่งมาอีกไอ้นี่ต้องติดคุกเลยเข็ดครับพี่น้องเอาละครับผมขึ้นมาแจ้งข่าวเรื่องขบวนอิสระกับหมอรวีที่ไปอยู่หน้าบ้านนายพงศักดิ์รักษพงไพศาลไอ้นี่ก็ขี้ข้าทักษิณตัวจริงจัดการอยู่ในกระทรวงพลังงานอยู่กับปตท.นี่แหละดูแลพลังงานและตอนนี้พี่น้องเดือดร้อนกันไปทั่วจัดการส่วนขบวนคุณถาวรนะครับหลังจากเจอพี่น้องแล้วตะกี้ลงไปเล่าให้ผมฟังถึงแผนการไปทวงใบลาเนี่ยมันสุดยอดขบวนนี้ไม่อยากบอกก่อนเอาว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปขบวนนี้สนุกสนานตื่นเต้นมากวางแผนกันซับซ้อนหลายชั้นแถมมีความมั่นใจด้วยว่าเผลอๆอาจมีใบลาติดมือมาหนึ่งใบนะพี่น้องสนุกแน่ขบวนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อส่วนขบวนลุงสุเทพเหงื่อไหลใครย้อยกันอยู่แถวปากคลองตลาดคนเยอะมากแบงค์ยาวเป็นยาวยืดเลยออกมามอบให้ลุงสุเทพนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากหน้าบ้านชัดชาติว่ากันต่อคนอื่นว่ากันต่อมีรัฐมนตรีทรราชในรัฐบาลเถื่อนนี้หลายคนตอนนี้คิดจะบินหนีอยู่นะครับไปแถวแถวสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิพี่น้องคนใดอยู่แถวดอนเมืองสุวรรณภูมิเจอใครหน้าตาเหมือนที่ลุงสุเทพขึ้นจอรีบโทรมาแจ้งเราจะได้จัดขบวนด่วนไปต้อนรับซะหน่อยไปต้อนรับซะหน่อยนะเอาละครับแจ้งกันเท่านี้ก่อนอ้าวฟังเพลงกันต่อที่เวทีนี้ใจเย็นกินข้าวนั่งฟังแล้วก็ฟังเพลงกันไปครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับต้องเมื่อสักครู่
ผมก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์กับ AP ไปนะครับก็ช่วงนี้ก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นช่วงที่ทางฝั่งเราเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสของประเทศส่วนอีกฝั่งหนึ่งของรัฐบาลก็กำลังพยายามขวางทางทุกอย่างไม่ให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าฝ่ายที่เขาพยายามจะหาทางออกเนี่ยพยายามจะเดินไปข้างหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งรัฐบาลกับมวลชนของรัฐบาลที่พยายามจะกักขังหน่วงเหนียวไม่ให้ประชาชนไปข้างหน้าฝ่ายไหนจะชนะนะครับในที่สุดเราก็เชื่อว่าความดีต้องชนะความเลวครับตอนนี้สื่อต่างประเทศยังสงสัยในเรื่องของว่าผู้ขัดแย้งตอนนี้ในประเทศไทยเป็นใครอยู่หรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าคือสื่อหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยบางคนที่เขียนข่าวที่โอ้โหครึ่งเซี่ยวโลกนู่นนะครับคือรายงานข่าวจากอเมริกาไม่เข้าใจสภาพไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็อธิบายเราก็บอกประชาชนของเราที่นั่นก็บอกให้ฟังแต่ก็แปลกบางคนก็เลือกที่จะไม่ฟังก็เขียนไปเรื่อยคือต้องเข้าใจบางสำนักเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องขายข่าวให้ข่าวบางอย่างเขียนความเป็นจริงเนี่ยคนเขาก็ไม่อยากฟังเขาก็ไม่อยากอ่านเขาก็เลยเขียนสิ่งที่คนก็อยากอ่านเขียนให้มันดูโอ้โหมันเป็นสงครามชนชั้นระหว่างคนรวยคนจนบางสื่อนี่ยิ่งแย่ดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็ดึงเรื่องนี้เรื่องนี้พยายามจะสาดสีให้ว่ามีสีนู้นสีนี้ไม่เป็นความจริงอะครับก็อธิบายไปแล้วทีนี้ผมคิดว่าอย่าลืมว่านี่เป็นประเทศไทยของคนไทยก็อย่าไปสนใจเขามากนะครับไม่ใช่ภาระของเขาเขาไม่ได้สนใจคนที่เขียนเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียกับประเทศของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจเขามากเราก็อธิบายไปแต่สำคัญคืออันนี้มันประเทศของเราเนี่ยจะทำอะไรก็ประเทศจะไปในทิศทางไหนก็อยู่ในมือของเรานะครับก็แค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณเอกนัทไปหาลาบหมูทานก่อนนะคะคนขโมยไปแล้วกล่องนั้นค่ะตอนนี้ทางคุณสุเทพเองก็หยุดพักรับประทานอาหารพร้อมแกนนำแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ก็เราจะปล่อยให้ทางแกนนำกปปส.นะคะพร้อมมวลมหาประชาชนที่เคลื่อนขบวนมาด้วยกันเนี่ยได้แวะพักรับประทานอาหารกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อขบวนพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนไปจุดมุ่งหมายก็คือผ่านไปถึงสะพานพุทธแล้วก็จะย้อนกลับไปสู่ผ่านฟ้าอีกครั้งนึงเราจะตัดกลับไปทางสถานีให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศการเคลื่อนขบวนอีกครั้งนึงสดๆค่ะ